ถึงบล็อกที่เริ่มต้นเขียนขึ้นมานะคะคนอาจจะสงสัยว่าเพียง c.a.th คืออะไรนะคะมันก็คือ just a wordplace นะคะก็คือเป็นบล็อกหนึ่งนะคะที่ใช้ wordplace เหมือนกันนะคะโดยที่มาบอกเล่าแล้วก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตและโดเมนนะคะตัวนี้ก็เริ่มทำเมื่อสักปีกว่าแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีวันนี้เราพูดถึงว่าในบล็อกเนี่ยเรื่องหลังของการทำบล็อกเนี่ยเริ่มขึ้นมายังไงนะคะแล้วก็ในบล็อกมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็จากบล็อกเนี่ยการทำบล็อกแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรออกมานะคะสำหรับตัวเองเนี่ยการเริ่มทำบล็อกเนี่ยอย่างที่น้องบอกก็คือไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำเงินนะคะเพียงแต่ว่าเราหลังจากที่เริ่มทำงานนะคะในวงการอินเทอร์เน็ตมาสักเกือบ20ปีแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้เก็บเรื่องราวของเราเนี่ยมันน่าจะดีใครที่กลับมาดูอีกทีหนึ่งแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยผ่านไปแล้วเรามาอ่านดูมันอาจจะน่าจะมีที่เป็นทำให้เราอ้างอิงถึงได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเขียนไปเนี่ยบางทีหรือว่าความคิดของเราเนี่ยเราคิดคนเดียวทำคนเดียวเราไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเรามีบล็อกเนี่ยก็เหมือนกับให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกไหมมีอะไรที่เราคิดไม่ถูกมันถูกหรือเปล่านะคะหรือว่าเราควรจะไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ไปแล้วนะส่วนตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มมาคิดว่าเราจะเลือกใช้ชื่ออะไรในการคือเวลาที่เราจะทำบล็อกเนี่ยมันก็จะมีว่าน้องบอกมีบล็อกฟรีใช่ไหมคะหรือว่าเราจะใช้พื้นที่ฟรีดีหรือว่าเราจะกดโดเมนของตัวเองดีแล้วเราจะเลือกโดเมนอะไรนะคะในเมื่อเราจะทำบล็อกขึ้นมาสักทีนึงเนี่ยจากที่เห็นบนเว็บเนี่ยมันจะมีโดเมนที่เลือกเยอะแยะเลยทั้งแบบ com dot net dot asia นะคะพวกนี้เป็น ctld นะคะเป็น generic ที่ใครก็เกิดได้นะคะแล้วการตั้งชื่อเนี่ยเราจะชื่ออะไรดีบางคนบอกโหทำไมพี่ตั้งชื่อเชยจังเลยเป็นสีดำในเอ็มดอทเอสใครจะไปรู้ว่าทำอะไรนะคะจริงๆแล้วคือเราจะใส่คำที่เกี่ยวกับเราเข้าไปดีไหมหรือว่าเกี่ยวกับบล็อกที่เราจะเขียนดีไหมเราเป็นคุณรู้จริงหรือเปล่าเกี่ยวกับโดเมนจริงหรือเปล่าเลยนะคะจนในที่สุดเราก็คือมาจบที่คำว่าเป็นสีดำในเอ็มดอทเอสนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเอาตัวเราลงไปในบล็อกเพราะฉะนั้นอยากให้มีสิ่งที่ผมบอกก็เป็นเรานะคะแล้วก็การเริ่มทำเนี่ยเริ่มต้นจะทำบอกแล้วคิดว่าจะทำบอกเนี่ยก็เลยต้องมาเลือกในตัวว่าเราจะใช้ engine อะไรในการทำนะคะ WordPress เนี่ยเป็นตัวเลือกนึงที่น่าสนใจเพราะว่าการทำบอกเนี่ยการเขียนเนี่ยมันจะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไอเดียหรือเราอยากเขียนเนี่ยเราต้องจะเข้ามาที่เขาเรียกว่าคอนโทรลพาเนลของมันนะคะแล้วเราก็เขียนเลยเขียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเขียนอยากใส่รูปอยากแท็กวิดีโอหรือว่าอยากจะใส่ลิงก์เนี่ยก็แค่กดนะคะมันมีตัวเลือกให้เยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดเราเขียนไปเอ้ยวันนี้ยังไม่เสร็จเรายังมีเซฟไว้ได้นะคะแล้วต้องมาอีดิทที่หลังอีกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีแบบเลือกทีมได้ทีมของบทเทสเนี่ยมีให้เลือกฟรีเยอะแยะเลยแล้วก็ตัวบทเทสเนี่ยมันฟรีนะคะก็เลยสามารถใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยทำเป็นแอนิเมชันไว้นะคะแต่ว่าสงสัยมันไม่ซัพพอร์ตกันเครื่องที่ทำเนี่ยเป็นหัวตูมอันนั้นทำขึ้นไปเป็นอะไรก็จะมีว่าเราจะใส่บล็อกนี้เราใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะคะก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อความเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและโดเมนนะคะเราก็จะมีแท็กให้เลือกนะคะว่าอยากจะอ่านเรื่องไหนนะคะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับไอแคนซึ่งเป็นเรียกว่าหน่วยงานอินเทอร์เน็ตสากลที่ดูแลอินเทอร์เน็ตของโลกเราเนี่ยนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่อง DNS นะคะโดเมนโดเมนมีหมดนะคะอันนี้อย่างเช่นเราไปอ่านมาหรือไปพบประสบมาว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตมีการหลอกอะไรกันบ้างเนี่ยส่งอีเมลมาหลอกเนี่ยเราก็ขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ในเรื่องเดี๋ยวเรามี5นาทีที่หลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในบล็อกกันเพิ่มๆนะคะเราใส่อะไรลงไปในบล็อกแล้วก็การเขียนบล็อกเนี่ยอย่างน้องก็เขียนทุกวันเลยน้องมีความสามารถมากเลยแต่ดูวันนี้เริ่มต้นเขียนครั้งแรกนะคะ
เดือนแจนปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มเขียนจริงๆจังๆเนี่ยเอาเดือนตุลาคมนะคะปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ไปประชุมมาไอแอนมานะคะก็รู้สึกเริ่มมีไฟก็เริ่มมาทำในเดือนแรกเนี่ยเขียนทีแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะพอหลังจากนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยความถี่ก็จะลดลงนะคะจะเห็นได้ว่าลดลงจนถึงเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยเหลือครั้งเดียวแต่ว่าช่วงนี้ก็จะกลับมาเริ่มเขียนดีก็คืออย่างน้อยเนี่ยอยากเขียนให้ได้เดือนสองหัวข้อนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่เขียนเนี่ยจะเป็นว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรมาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โดเมนเนี่ยจะมาเขียนไว้นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยที่บนเว็บเนี่ยนะคะเราจะมีการเขาเรียกว่าใส่ตากินเข้าไปได้นะคะเกี่ยวกับเก็บสแตทเก็บสถิติคนเข้าชมเว็บนะคะอันนี้ก็จริงๆมันน่าจะมีแอนิเมชันมันไม่มีเลยเหรอคะโอ้ไม่มีเลยมันก็คือจะบอกว่าเว็บเราเนี่ยสถิติเขาเรียกว่าสแตทนะก็จะมีบอกว่าคนเข้ามาในเวลาช่วงเวลาไหนเนี่ยเขาใช้อันนี้เป็นบอกว่าเขาใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรในการดูนะคะแล้วก็เขาก็มาเสิร์ฟหากดแท็กหรือว่าใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการเสิร์ชนะคะเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าใครเนี่ยสนใจเข้ามาในบล็อกเราบ้างนะคะจะมีบอก IP address นะคะแล้วก็โอเคก็คือทำบล็อกแล้วได้อะไรนะคะอันนี้คือมันจะมีว่าอย่างตรงนี้นะคะสายแต่มันก็คือกรอบสถิติของเราว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากอ่านอะไรนะคะบางทีของคนเว็บแทร็กที่เข้ามาเนี่ยมันมาจากการเสิร์ฟบนเสิร์ชเอนจินทั้งหลายเขาก็จะใส่วอร์ดี้เข้ามาซึ่งในตัวสถิติมันจะเก็บให้เราว่าคนเขาเสิร์ชอะไรแล้วมาเจอมาบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เรานะคะนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ว่าใครเข้ามาบุ๊กมาร์กเพจของเราไว้บ้างนะคะไอพีของเราบ้างอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลนอกนั้นก็คือพวกอย่างที่บอกก็คือเว็บเบราว์เซอร์เราจะรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาใช้เว็บเบราว์เซอร์แบบไหนนะคะค่อนข้างเนื้อหาบนเว็บเนี่ยจะเป็นเนื้อหาทางเทคนิคเยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะมีพวกจะมีพวกการที่ไปวิสิตตามที่ต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับต่อไปเนี่ยเว็บบล็อกนี้ก็พยายามจะทำให้มันต่อเนื่องนะคะทุกเดือนนะคะแล้วก็บางคนบอกว่ามันเนื้อหาหนักไปไหมก็จริงๆแล้วมีเนื้อหาหลากหลายกันหลายคนก็มีเนื้อหาหลากหลายกันแล้วอยากจะมีสักที่หนึ่งค่ะเก็บเอาไว้เป็นที่มันเหมือนแบบมีเทคนิคหน่อยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะอยากจะให้เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะเราจะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ค่ะก็คืออย่างที่บอกอยากได้อะไรอยากอ่านอะไรก็ช่วยเข้าไปเขียนเอาไว้นะคะสำหรับในส่วนของนอนเล่นก็มีนะคะอย่างเช่นถ้ามีกับกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โดเมนเนี่ยก็จะมีประกาศบนเว็บรวมถึงโปรโมชั่นการจดทะเบียนโดเมนต่างๆนะคะอันนี้ในเพจสุดท้ายเนี่ยอยากจะเอาข้อความของคุณหมอคนหนึ่งนะคะอาร์โนคิดเนี่ยเขาเป็นคนก่อตั้ง macrumor.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเอาข่าวลือเกี่ยวกับ Apple หรือ Mac เนี่ยขึ้นมาไว้นะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้เขียนบล็อกของตัวเองแนะนำบล็อกมือใหม่เอาไว้นะคะสรุปสั้นๆเนี่ยคือ4ข้อว่าคนที่อยากเขียนเนี่ยควรจะเลือกเรื่องที่ตัวเองสนใจเพราะว่าการที่เขียนเรื่องอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะไม่สามารถโฟกัสดูไม่สามารถทำต่อเนื่องได้ตลอดเวลาถ้าเขียนเรื่องที่เราสนใจเราอยากอ่านอยู่แล้วเราอยากหาข้อมูลแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลที่จะเอามาใส่บนบล็อกของเราได้ต่อเนื่องนะคะนอกจากเรื่องที่เราสนใจแล้วถ้าเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่สนใจเนี่ยก็จะไม่มีคนเข้าบล็อกเราแล้วเพราะฉะนั้นเลือกเรื่องที่มันทั้งคนอื่นสนใจและเราสนใจนะคะขอนั่นสุดท้ายก่อนนะคะเราเพียงมี5นาทีค่ะแล้วก็เมื่อได้เรื่องที่เราอยากจะเขียนแล้วเนี่ยเราควรจะจดโดเมนเป็นของตัวเองมาตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราไปทำบล็อกฟรีพอถึงเวลาจริง
ล็อกติดอันดับแล้วเนี่ยพอมันจะมาเปลี่ยนเป็นชื่อของเราเนี่ยมันก็ต้องเริ่มใหม่นะเก็บสะสมสถิติอะไรใหม่หมดเลยนะคะก็เลือกโดเมนเลยมาใช้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเริ่มเขียนทำใจเริ่มเขียนนะคะก็คืออย่างที่เห็นจากบล็อกเนี่ยจนคือเริ่มอินสตอลซอฟต์แวร์เริ่มเอาอะไรใส่บล็อกเข้าไปเนี่ยตั้งแต่เดือนมกรานะคะกว่าจะเริ่ม